ช่วงนี้มาดูข่าวสารในแวดวงประกันชีวิตกันบ้างนะคะต้องขอแสดงความยินดีกับทางเมืองไทยประกันชีวิตค่ะล่าสุดนะคะได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่นติดต่อกันเป็นปีที่2แล้วค่ะเมืองไทยประกันชีวิตบริษัทประกันชีวิตชั้นนำนะคะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี2566เป็นปีที่2ติดต่อกันค่ะจากทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกระทรวงแรงงานโดยเป็นผลสัมฤทธิ์นะคะจากความพยายามและความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมการทำงานที่มีคุณภาพพร้อมกับเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะทางด้านของนายสาระล่ำซำประธานเจ้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนหรือว่า MTL นะคะเปิดเผยว่าบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาและการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างมืออาชีพค่ะมุ่งมั่นส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่มีแรงบันดาลใจสูงโดยให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบและความร่วมมือทำให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในองค์กรและมีความสุขในการทำงานค่ะโดยทางบริษัทนะคะได้ดำเนินการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถตลอดจนการเสริมสร้างสวัสดิการแรงงานที่ดีเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานในทุกมิติค่ะรวมถึงสวัสดิการทางการเงินสวัสดิการสุขภาพและโอกาสความก้าวหน้าในการพัฒนาทางอาชีพสร้างสัมพันธภาพทางทีมงานและวัฒนธรรมที่เปิดกว้างช่วยเสริมประสิทธิภาพและสร้างผลงานที่ดีขึ้นพร้อมจะดำเนินงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจให้กับพนักงานเป็นสำคัญค่ะและพร้อมเป็นสารประกอบการที่เต็มไปด้วยโอกาสและมอบสิ่งที่ดีสำหรับพนักงานค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถือเป็นหลักในการบริหารงานที่ดูแลใส่ใจพนักงานอย่างแท้จริงแล้วค่ะ